สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดู่ทุกท่านอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะอยากเอามาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองหลังจากที่ได้เดินตามแนวทางหลวงตาม้าที่บอกว่าให้สวดมนต์คาถาจักรพรรดิเนี่ยค่ะก็คือเริ่มแรกก่อนเลยขอเท้าความก่อนนะว่าได้ศาสตร์นี้มาจากน้องสาวเพราะว่าน้องสาวเขาได้ไปเห็นใน YouTube ไม่ล่ะค่ะหรือแล้วก็ไปค้นดูว่าหลวงปู่ดูคือใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปฟังจากหลวงตามาพูดเนาะศาสตร์ของหลวงปู่ดูอะไรเงี้ยก็เลยมาเล่าให้ฟังปีก่อนนู้นค่ะแล้วทีนี้ก็ไม่ได้สนใจนะคะก็คือเป็นคนที่เชื่อเรื่องบุญบาปเชื่อเรื่องสวรรค์นรกนี่เชื่อค่ะแต่ว่าเราก็คือเชื่อแบบไม่ได้ปฏิบัติก็คือแค่รู้ว่าทำบุญทำทานทำปกติแต่ไม่ได้ลงลึกว่าต้องสวดมนต์ไหว้พระอะไรเป็นกิจวัตรประจำวันอะไรเงี้ยค่ะตอนที่อยู่บ้านอยู่เมืองไทยเนาะก็สวดมนต์บ้างไม่สวดบ้างบางทีทำงานมาเหนื่อยๆก็นอนเลยไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่ายังไงก็คือก็หลับไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนคนทั่วไปเนาะชีวิตมนุษย์ทำงานเหมือนคนทั่วไปอะไรเงี้ยน้องมาเล่าให้ฟังปีที่แล้วเนาะปีก่อนตอนอายุต้องบอกว่า39ตอนอายุ39น้องก็มาเล่าให้ฟังว่านี่ยายลองดูสิลองสวดมนต์คาถาจักรพรรดิดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดอย่างนั้นให้เราฟังนานนะคะประมาณสักปีนึงได้ก็ไม่ได้สนใจจนมันมีเหตุการณ์ที่ว่าตอนกลับเมืองไทยแล้วทีนี้ตอนนั่งเครื่องบินกลับมาเครื่องบินมันตกหลุมอากาศนะคะแล้วทีนี้จิตมันตกแบบแรงมากแรงจนแบบอาหารที่เราทานอยู่นะคะมันลอยขึ้นเลยค่ะลอยขึ้นไปแบบข้ามหัวเราไปเลยทุกคนแบบคือคิดว่าอะไรเนี่ยยังไงจะมีชีวิตรอดมาถึงจุดหมายปลายทางไหมอะไรเงี้ยค่ะจิตแวบแรกตอนนั้นค่ะมันจิตของเรานะคะน้อมไปกราบหลวงปู่ทวดที่เป็นรูปใหญ่ๆอะค่ะที่ว่าอยู่ทางใต้นะคะแล้วก็บอกท่านว่าขอท่านว่าขอให้ปู่จงช่วยทุกคนในเครื่องบินลำนี้ให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยทุกคนคือคิดถึงจินตนาการนะคะว่าเวลาเราตกอยู่ในอันตรายนะคะจิตของคนเรามันจะไปไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราจะแวบไปกราบท่านเลยแล้วทีนี้ก็เลยแบบหลังจากมาถึงบ้านถึงอะไรแล้วก็เลยพิจารณาว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยไปฟังหลวงตาม้าที่พูดอยู่ใน YouTube เนาะก็ฟังท่านแล้วก็เหมือนตรงจริตกับเรานะคะรู้เข้าใจแล้วว่าคำว่าตรงจริตคือยังไงก็คือฟังท่านบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีเงินมากถึงจะต้องไปเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีเท่าไหร่แล้วก็ทำบุญทำทานเท่านั้นเพราะว่าเป็นคนนึงที่รู้สึกว่ากลัวเวลาจะเข้าวัดเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินเยอะไปทานแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปบริจาคเยอะๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่อยากเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ทำนะคะทำสังฆทานทำอะไรเล็กๆน้อยๆทำค่ะทำบุญปกติเล็กๆน้อยๆแต่หมายถึงว่าทำเยอะๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าสร้างอะไรที่แบบเหมือนเราเป็นคนสร้างเองเลยอะไรเงี้ยไม่เคยทำก็กลัวเนาะก็เลยมาฟังหลวงตามาพูดใน YouTube นะก็เริ่มฟังก็เลยเริ่มฟังแล้วแบบตรงจริตคำที่หลวงตามาพูดคำนี้แหละค่ะก็เลยชอบก็เลยฟังมาตลอดแล้วทีนี้แต่ตอนนั้นยังไม่เริ่มสวดนะคะมาหลังวันเกิดอายุ40หลังวันเกิดอายุ40เหมือนจิตเรานะคะมันจะบอกเองว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องสวดถึงเวลาแล้วที่ต้องเริ่มสวดมนต์ลองสิแต่ขอบอกก่อนนะคะก่อนที่จะสวดเนี่ยเวลาไปฟังหลวงตามาพูดใน YouTube มาค่ะจะไม่เชื่อท่านเลยไม่ได้ลบหลู่นะคะแต่ก็ประมาณว่าจริงเหรอหลวงตามาพูดเวอร์ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่ไม่ได้ลบหลู่ท่านนะคะแต่จิตเราน่ะด้วยความจิตของมนุษย์นะคะมันจะมีคำถามคำต่อต้านคือกิเลสนะเนาะก็จะบอกว่าจริงเหรอใช่เหรอเวลาหลวงตามาพูดอะไรมาอย่างเงี้ยเราจ
จิตเรานะคะจะบอกท่านเลยนะคะว่าหนูไม่เชื่อจริงเหรอแล้วทีนี้ก็ฟังอย่างเงี้ยฟังหลวงตามาแต่ฟังทุกวันนะคะหลวงตามาฟังทุกวันแต่ว่าจิตนะก็จะบอกว่าฉันไม่เชื่อฉันไม่จริงแล้วจนวันนึงจิตบอกตัวเองว่าฉันจะลองทำแต่ก่อนที่จิตจะบอกว่าทำเนี่ยวันนั้นนะคิดว่าจะทำแล้วล่ะก็เลยตั้งจิตอธิษฐานถึงหลวงปู่ดูว่าลูกไม่เชื่อสิ่งที่หลวงตามาพูดมาว่าเออสวดไปแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิตเราจะนิ่งจิตเราจะเป็นเนื้อเดียวกันกับคาถาจะเป็นเนื้อเดียวกันกับจิตเราก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกหลวงปู่ดูเลยว่าลูกไม่เชื่อค่ะขอทำให้ลูกเห็นหน่อยลูกเป็นคนดื้อด้านมีกิเลสหนามดื้อด้านไม่เชื่อฟังลูกเป็นคนที่ถ้าเห็นแล้วลูกถึงจะเชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งจิตบอกหลวงปู่ดูเลยเล่นเนี่ยหลังจากนั้นมาก็เริ่มสวดก็คือสวดติดปากนี่คือตอนแรกเขียนใส่กระดาษก่อนนะคะว่าเขียนใส่กระดาษประมาณสัก10 นาที20 นาทีละเขียนโดยท่องแล้วกันท่องโดยการเขียนลงกระดาษก็ประมาณสัก10-20 นาทีก็ติดปากแล้วนี่วันนั้นก็ท่องจำได้เหตุการณ์แรกเลยไปตัดหญ้าที่สวนที่สวนเรานะคะตัดหญ้าก็บอกท่านว่าลูกอยากรู้ว่าเวลาท่องไปแล้วทำงานไปด้วยเนี่ยจิตว่างนะเป็นยังไงจิตเบานะเป็นยังไงก็คือบอกครับท่านอย่างนี้เลยว่าทำให้ลูกเห็นหน่อยว่าจิตว่างจิตเบาเวลาทำงานมันเป็นยังไงวันนั้นก็ตัดหญ้าไปหญ้าสวนเราก็ใหญ่เนาะก็ตัดไปโดยที่แบบไม่เหนื่อยอะค่ะอันนั้นคือเหตุการณ์ครั้งแรกที่เริ่มสวดเลยวันแรกเลยค่ะไม่เหนื่อยแล้วก็เหมือนมันเบาอะค่ะเราใช้เครื่องตัดหญ้าเนาะแล้วก็ไถไปมันก็เหมือนมันแบบเบามากแบบเบาเหมือนมันปลิวไปนะคะแล้วก็แค่จับเครื่องตัดหญ้าแล้วมันปลิวไปก็เลยบอกว่าเอ๊ะฉันอุปทานไปหรือเปล่าฉันต้องอุปทานไปแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็ยังไม่เชื่อเนาะเป็นคนที่สวดไปด้วยแล้วสวดแรกๆอะค่ะสวดแรกๆอ่ะจิตเราอ่ะสวดด้วยแล้วก็กิเลสนะคะขึ้นมาเต็มหัวเลยคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นใช่เหรอไม่เชื่อหรอกเธออย่าเชื่อฉันว่าอุปทานไปเองเธอคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างนี้มาตลอดเวลาเลยนะคะแล้วทีนี้คิดแบบให้เราให้จิตมันคิดให้เราเหมือนเป็นบาปนะคะแล้วก็เลยบอกว่าก็เลยบอกจิตตัวเองว่ามึงคิดไปเลยกูจะสวดมึงคิดยังไงมึงก็คิดไปเลยหลังจากนั้นก็สวดสู้กันนะคะเหมือนคนเรามันเหมือนมีมารในตัวค่ะก็สวดสู้กันสวดไอ้สมองมันก็คิดแต่จิตเราก็สวดจนวันนึงไอ้ความคิดนะคะมันหายไปเลยค่ะเหมือนว่ามันสู้กับพุทธมนต์ไม่ได้ต้องบอกว่ากิเลสในตัวเราความคิดในตัวเราอ่ะมันสู้กับพุทธมนต์ไม่ได้ในสิ่งที่เราคิดไม่ดีอะไรเงี้ยเหมือนว่าคงจะเหมือนที่หลวงตามาบอกว่ามีแก้วน้ำใส่อะไรนะเกลือใส่ในแก้วอะค่ะแล้วเราเติมน้ำเปล่าลงไปเรื่อยๆมันก็จางเนาะความเค็มของเกลือมันก็จางอะไรเงี้ยค่ะก็คงจะเหมือนกันคือกิเลสเราในจิตใจเรามันหนามันเยอะใช่ไหมคะเวลาเราสวดมนต์ลงไปเรื่อยๆมันก็ทำให้กิเลสตัวนั้นมันจางลงไปเพราะว่าบางทีเรารู้นะคะว่าเราคิดแล้วมันเป็นกิเลสเราไม่อยากคิดแต่ว่ามันห้ามไม่ได้ฉะนั้นก็เลยสวดมนต์สวดบอกว่ามึงคิดไปเลยมึงอย่าคิดไม่ดียังไงคิดไปเลยกูก็จะสวดมนต์อย่างนี้แหละมึงจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของมึงคือเหมือนสู้กันนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์อีกแบบนึงที่ไม่เคยเจอเหมือนกันนะคะจากคนปกติเดินดินธรรมดาไม่ได้เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเนาะก็คืออาจจะแบบไม่ได้เชื่อน่ะนะคะเวลาพระท่านพูดเราก็จะมองในฐานะที่บอกว่าท่านเป็นพระเนาะท่านปฏิบัติมาท่านก็ทำได้สิเราเป็นคนปกติต้องเจอโน่นนี่นั่นข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะสังคมข้างนอกรักโลกกดหลงเราทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ก่อนน้องสาวบอกว่าสวดฟังหลวงตามาพูดแล้วบอกว่าหลวงตามาพูดบอกว่าสวดให้เป็นจิตให้คาถาเป็นเนื้อเดียวกันกับจิตสวดตลอดเวลานั่งนอนกินอาบน้ำแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำกับข้าวหรือทำอะไรก็ได้คิดในใจต่อต้านแล้วนะคะเวลาฟังหลวงตามาพูดบอกใครจะไปทำได้คะหลวงตา
สมองเรามันก็คิดไปตลอดเวลาคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นใครจะไปทําได้คะคือฟังท่านนะคะเถียงกับท่านในใจฟังท่านแต่เถียงท่านในใจแล้วทีนี้หลังจากสวดมาแล้วก็บอกท่านบอกว่าเวลาเราสวดจนติดนะคะเวลาเราคุยกับคนอื่นเราก็คุยอยู่แต่เวลาเราอยู่คนเดียวคาถานะคะคาถาที่เราสวดเนี่ยค่ะเขาจะดีดขึ้นมาเองเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปกําหนดว่าเราต้องสวดแล้วนะบางทีออกไปข้างนอกไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นเจอคนอื่นแล้วก็คุยกับเพื่อนกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเราปลีกตัวออกมาแป๊บนึงคาถานะคะจะดีดขึ้นมาเลยให้เราสวดเลยแล้วก็คือเป็นคนที่ฟังหลวงตามาจับคำพูดหลวงตามามาสังเกตตัวเองทุกครั้งที่ทำแต่ว่าไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นแบบเลิศอะไรนะคะแต่คือก็คือเหมือนอย่างที่บอกแล้วว่าก่อนที่จะสวดอ่ะถ้าตั้งจิตบอกท่านว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราเป็นคนอย่างนี้เราไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฟังหลวงตามาแล้วก็เอามาสังเกตความคิดจิตใจตัวเองทุกครั้งที่เป็นยังไงหลังจากวันนั้นจนวันนี้สวดมาได้ประมาณสักปีหนึ่งเต็มๆมาค่ะหรือปีหนึ่งสักหนึ่งเดือนสองเดือนประมาณนี้ค่ะก็คือตอนเนี้ยจิตเราละค่ะไม่ว่าทำอะไรก็จะคิดก็จะสวดมนต์ตลอดเวลากินเดินนั่งนอนไปไหนก็ตามจะสวดมนต์ก็คือจะคิดถึงทุกเช้าเกือบทุกเช้าเลยนะคะจะกราบพระแล้วก็อาราธนาหลวงคาถาคาถาหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามศาสตร์ของท่านเนาะที่หลวงตามาพูดก็คือจะทำทุกวันแล้วก็ทุกวันตอนเช้าตื่นขึ้นมาทำทุกวันแล้วก็สวดคือให้เราตั้งจิตไว้เลยค่ะว่าชีวิตนี้เราจะเดินตามแนวทางของท่านเพราะว่าตอนที่ตั้งจิตสวดครั้งแรกก็บอกว่าหลังจากที่เห็นที่ท่านทำให้เห็นแล้วนะว่าเป็นยังไงก็เลยตั้งจิตบอกว่าลูกจะเดินตามแนวทางของพ่อขอให้ลูกอย่าได้มีปัญหาอุปสรรคใดๆเลยอะไรเงี้ยค่ะเชื่อไหมคะว่าผีฝรั่งรู้จักหลวงตารู้จักหลวงปู่ดูเดี๋ยวเราจะมาเล่าในคลิปหน้าเนาะนี่ก็อยากมาแชร์ให้คนที่เริ่มสวดนะคะมาเห็นคลิปเราเนาะว่าคนที่เขาสวดแล้วเขาตั้งใจเขาตั้งใจเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะอยากให้กำลังใจนะคะว่าถ้าใครอยากเดินตามแนวทางของท่านจริงๆลองตั้งจิตดูนะคะว่าจะเดินตามแนวทางท่านรู้สึกปลอดภัยรู้สึกอบอุ่นจริงๆค่ะปกติเป็นคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์นะก็เชื่อในศาสนาพุทธก็เป็นคนพุทธแต่ว่าไม่ค่อยเชื่อไม่ได้บอกว่าต้องไปอาจารย์โน้นอาจารย์นี้อาจารย์นั้นที่เราเคารพมากอะไรเงี้ยไม่มีค่ะก็เลยมาลองตามศาสตร์ของท่านแล้วคาถาจักรพรรดิของหลวงตามาที่หลวงตามาพูดหลวงปู่ดูตามแนวทางหลวงปู่ดูแล้วรู้สึกอบอุ่นเหมือนเรามีหลักก็เลยอยากมาให้กำลังใจทุกคนเนาะถ้าขอพูดในฐานะที่เราเป็นคนปฏิบัติตามคำหลวงตามาบอกมานะคะถ้าใครได้มาฟังก็แชร์กันออกไปเนาะให้กำลังใจอะค่ะว่าถ้าทันตั้งใจทำจริงๆจะเห็นค่ะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่าเรื่องเยอะแยะให้ฟังเลยค่ะพี่ที่เราจะบอกว่าท้าก็ท้าเนาะขอหลวงปู่ดูว่าลูกอยากเห็นอย่างเงี้ยลูกอยากได้ยินเสียงก็เป็นยังไงลูกอยากรู้ว่าเป็นยังไงเขาสิ่งพุทธมนต์ที่ลูกส่งไปหาจุดตรงเนี้ยดาวตรงเนี้ยเขาได้รับไหมก็คือลองศาสตร์เนี่ยท้าศาสตร์ของท่านนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่เนาะมันมากเลยเดี๋ยวยังไงก็กดติดตามไปนะเดี๋ยวมาเล่าให้กันฟังแล้วเอามาแชร์กันนะคะถ้าใครอยู่ตามศาสตร์หลวงปู่แล้วมีเหตุการณ์ยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคน